สำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกำหนดปัญหาหรือ problem definition อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในกระบวนการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยหรือเรียกย่อเป็นระบบ IT นะครับมีด้วยกันอยู่7ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการวางแผนวางแผนอะไรบ้างก็คือวางแผนในการที่เราจะแก้ปัญหาซึ่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นจากเรามีปัญหาก่อนเมื่อเรามีปัญหาแล้วเราสามารถที่จะระบุปัญหาที่ชัดเจนได้ตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถจะพัฒนาระบบเนี่ยให้ตรงกับความต้องการและเพื่อแก้ปัญหาได้ซึ่งในขั้นตอนเนี่ยนะครับก็จะมีขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับในหลายๆบุคคลด้วยกันบุคคลแรกที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือผู้บริหารดังนั้นที่เราได้ทราบมาจากในตอนที่ผ่านมาว่าผู้บริหารเนี่ยในระบบของ IT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลางระดับสูงนะครับดังนั้นในกระบวนการในการกำหนดปัญหานั้นเนี่ยเราจะต้องไปวิเคราะห์ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้บริหารในระดับต่างๆเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนที่นำเอาข้อมูลหรือสารสนเทศเนี่ยไปใช้จริงๆในการวางแผนในการไปแก้ปัญหาต่างๆจริงๆดังนั้นในส่วนนี้เราก็จะพูดถึงในการวางแผนเมื่อเราทราบปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วระยะเวลาในการที่เราจะพัฒนาระบบเนี่ยเพื่อจะไปแก้ปัญหาที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องใช้บุคลากรอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องละเพราะว่าในการพัฒนาระบบ IT นั้นเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายจะเกี่ยวข้องทั้งกับระดับผู้ใช้จะเกี่ยวข้องทั้งในระดับของผู้บริหารจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำงานดังนั้นเมื่อเราจะต้องพัฒนาระบบ IT แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยก็คือเมื่อเราพัฒนาระบบไปแล้วเรามีการลงทุนไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราน่าจะได้ระบบซึ่งไปช่วยให้การทำงานขององค์กรนั้นเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นรวดเร็วขึ้นลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาดังนั้นในขั้นตอนนี้เราจึงต้องไปดูถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้ด้วยว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใดคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วเมื่อผลการวิเคราะห์การกำหนดปัญหาและการวางแผนนี้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือในบางครั้งเรียกว่าเป็นลักษณะของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กรเราก็ตามหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปคิดถึงผู้ที่มาใช้บริการตัวอย่างเช่นระบบที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามเนี่ยเมื่อเราพัฒนาระบบ IT ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะส่งผลถึงลูกค้าจะส่งผลถึงประชาชนอย่างไรโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมักจะคิดในแง่ดีว่าเมื่อเราพัฒนาระบบขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกค้าก็ตามประชาชนก็ตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ตามเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กับการพัฒนาระบบ IT นั้นๆตรงนี้ก็เป็นความสำคัญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเรากำหนดปัญหาหรือเราคิดถึงปัญหาเนี่ยเฉพาะในระดับของผู้ปฏิบัติงานเองโดยที่เราไม่ได้ไปคิดถึงผู้ที่มารับบริการหรือลูกค้าหรือประชาชนเลยก็ทำให้เราลงทุนไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาที่ไม่คุ้มค่าดังนั้นในการกำหนดปัญหานั้นเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบครอบคลุมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเราหน่วยงานของเราโครงการของเราให้รอบด้านโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยกับงานของเรากับองค์กรของเราเนี่ยดังนั้นถ้าเราคำนึงให้รอบด้านแล้วเนี่ยเมื่อเราพัฒนาระบบ IT ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราได้ระบบ IT ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริงครับ
ในการสรุปในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดปัญหานั้นนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราไปสอบถามหรือเมื่อเราไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในองค์กรในหน่วยงานโดยที่เราจะต้องไปคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามประชาชนก็ตามผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของเราก็ตามเราก็จะเห็นภาพรวมว่าเมื่อเราจะพัฒนาระบบ IT ขึ้นมาแล้วเนี่ยระบบนั้นเนี่ยจะเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ว่าจะการทำให้เราสามารถทำให้งานของเราดีขึ้นประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นลดเวลาการทำงานลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จึงจะมาเป็นการวางแผนที่ดีเราก็สามารถที่ทำให้ระบบ IT ของเราเนี่ยใช้งบประมาณไม่มากแต่ได้ผลที่คุ้มค่ากับการทำงาน